็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจทุกท่านคือในแต่ละห้องหรือแต่ในหัวข้อเนี่ยเราคงจะรู้มาแล้วนะครับว่าคลาวด์มันคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรอย่างโดยเฉพาะ OpenStack เนี่ยผมเดินไปทั้งข้างในและข้างนอกนี่ก็ได้ยินหมดเลยองค์ประกอบ OpenStack ท่านอาจารย์กสิดิษฐ์ก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนในห้องนี้คงจะรู้มาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่ม สไลด์เนี่ยผมขออนุญาตจะสอบถามสักเล็กน้อยนะครับว่าท่านใดในห้องนี้ที่เคยลงติดตั้ง OpenStack มาแล้วยกมือหน่อยสิฮะมีไหมอ๋อมีนะครับมีท่านใดยังไม่เคยเลยครับไม่เคยติดตั้งเลยอ๋อมีนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยติดตั้งมาก่อนนะครับแล้วอยากจะทำเองเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องมีอะไรแล้วก็เหมาะอีกกรณีนึงก็คือสำหรับคนที่เคยติดตั้งแล้วใช้งานแล้วเนี่ยแล้วประสบปัญหานะครับในขั้นตอนต่อไปนี้จะมีบอกนะครับนี่บางสไลด์เนี่ยจะมีเรื่องของการอัปเดตก็คือมีตัวที่ผิดบ้างนะครับก็อาจจะขออนุญาตโน้ตไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมขออนุญาตนำเรียนเสนอในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับก็จะเล่าถึงคลาวด์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้คลาวด์มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มาลงมือทำดูเราทำแบบนามธรรมนะครับจริงๆแล้วเราอยากทำเป็นเวิร์กช็อปด้วยซ้ำไปนะครับเอาเครื่องมาลุยกันเลยนะครับกลับไปถือเครื่องกลับไปก็ได้คลาวด์กลับไปนะครับไปใช้นะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูจริงๆแล้วตัวอย่างก็อาจจะขออนุญาตข้ามไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับแล้วก็จะไปที่ถามตอบนะครับเรามาดูครับหลายท่านในที่นี้คงทราบหมดแล้วนะก็คือในคลาวด์ที่เขาแบ่งกันในปัจจุบันเนี้ยก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ที่เราสนใจกันจริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับก็คือ infrastructure as a service ก็จะเป็นคลาวด์ที่เป็นที่เราจะมาสร้างกันมาทำกันก็คือต่ำที่สุดจริงๆไม่ใช่ว่าดีแย่ที่สุดนะคือดีที่สุดเลยคือเราเนี่ยสามารถคัสตอมไหมนะครับหรือปรับแต่งนะครับคลาวด์ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเราจะไปคลาวด์ที่เราทำเสร็จเนี่ยเราจะติดตั้งแพลตฟอร์มอะไรนะครับอย่างเหมือนของ Google พวก API ของ Google ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น PaaS นะฮะหรือจะเป็น Software as a Service ก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องสตาร์ทมาจากตรงนี้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่โชคดีที่ท่านมาฟังวันนี้ก็คือผมมาแนะนำวิธีทำตัวนี้เองนะครับทำอยู่ที่บ้านเครื่องเก่าๆเราที่บ้านนั่นแหละเราไม่ต้องไปดีไซน์อะไรมากมายถ้าเอาตามทฤษฎีของ OpenStack ที่เขา recommend ไว้ในเว็บไซต์นะครับหรือที่อื่นท่านต้องมีอย่างน้อยกี่เครื่องนะคอนโทรลเลอร์โนดคอมพิวโนดสโตเรจนี่ต้องเล่นเป็นแสนเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วที่บ้านเราไม่มีอะไรสักอย่างจะทำไงเอาที่มีนะครับเพราะจุดประสงค์คือผมอยากให้สถานศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยเอาไปทำนะครับมันจะมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันทำไมถึงต้องใช้คลาวด์นะครับคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยคือเนื่องจากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบเก่าๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยเนี่ยท่านมีปัจจุบันเนี่ยนะครับหน่วยงานของท่านองค์กรท่านโรงเรียนท่านมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมบอกว่าวันเนี้ยไอ้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันสามารถแยกล่างได้เหมือนหนังจีนนะเหมือนหนังจีนนะครับมี1แล้วก็แยกไปมันจะดีไหมนะฮะแทนที่ท่านมีปัจจุบันมีเครื่องเดียวแต่ท่านสามารถแยกมันได้นะครับแยกออกมาเป็น2เครื่อง3เครื่องนะครับอย่างเดี๋ยวผมจะมีกรณีตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของถ้าเรามี CPU i7 นะครับเรามีแรมสัก16กิกเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แรมก็ไม่แพงละนะ8แถวละ8 2แถวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์สักแล้วแต่500กิกขึ้นไปหรือตอนนี้ก็แนะนำ1เทอร์หรือ2เทอร์ก็ได้ซึ่งมันถูกมากพอแล้วแค่นี้ท่านก็จะสามารถแยกคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีเนี่ยแบ่งล่างมาก็ได้อย่างน้อย3แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเดิมอ่ะท่านมีเครื่องเดียวใช่ไหมแต่ถ้าใช้ระบบนี้ท่านสามารถแยกเครื่องออกมาคือเรียกว่าใช้ทรัพยากรมันอย่างได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างเนี้ยยกตัวอย่างผมยกอย่างตรงนี้นะครับก็คื
ข้อดีของมันก็คือมันทำไมมันใช้ทรัพยากรได้ทำไมมีประสิทธิภาพเช่นท่านซื้อคอไอเซเว่นมาอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านท่านนะครับท่านใช้มันเต็มที่หรือยังเอายกตัวอย่างบางท่านอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ได้ท่านซื้อซอฟต์แวร์มาตัวหรือติดตั้งซอฟต์แวร์เถื่อนไปสักตัวท่านใช้มันได้สัก 90% มั้ยเห็นมั้ยเราใช้กันได้ไม่เต็มที่ฮาร์ดแวร์ยิ่งหนักกว่านั้นเลยนะครับอย่างเงี้ยไอ้ตัวพวก64บิตไม่ว่าเป็น AMD หรือว่า Intel ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีเรื่องของvirtualization หรือเขาเรียกว่า flag ที่ CPU อ่ะนะถ้าท่านโชว์ flag มันได้ท่านจะเห็นมันจะมี flag CPU VM นะครับหรือใน BIOS เนี่ยท่านเปิดมานะผมไปเจอเครื่องคุณครูบ้างนะครับหรือพวกกันบ้างมีเครื่องที่อย่างดีเลยแต่ว่า disable ไอ้ตัว virtual ไว้ในBIOS ใน default disable ไว้นะซึ่งก็น่าเสียดายนะเราจ่ายตังค์ไปแล้วแต่ด้วยระบบ cloud เนี่ยเราสามารถนำพวกนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่ผมยกเคสเลยครับตัวอย่างเช่นท่านมีเนี่ยเครื่องสักคอ i7 ละกันนะครับแรม16กิกนะครับถ้าท่านติดตั้ง cloud โดยเฉพาะ open stack เนี่ยratio ต่ำที่สุดนะครับที่เรียกว่าเป็น default ของ open stack เนี่ยท่านจะสามารถ create virtual cpu นะครับได้16เท่านะครับทำไมถึงบอกว่า16เท่าเพราะ16ถ้าท่านติดตั้ง open stack ท่านจะเห็นว่าไฟล์ configuration ของเขาเนี่ยdefault เป็น16เลยนะครับ vcpu เป็น16เพราะฉะนั้นผมถึงเอามาบอกว่าตอนนี้ท่านมี i7 มั้ย8 cpu 7 cpu เงี้ยนะครับท่านคูณ16นะครับท่านสามารถจะใช้ความสามารถของ CPU ตัวนี้ได้ถึงเทียบเท่านะเทียบเท่าไม่ใช่ว่าเท่านะฮะเอาเทียบเท่าอ่ะ112ถ้า112 CPU ท่านสามารถแยกล่างถ้าบอกว่าเครื่องละ2 CPU เอา4 CPU ได้กี่เครื่องเห็นไหม40กว่าใช่48หรือเปล่าถ้าใครคูณเก่งๆนะเห็นไหมมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับจากเครื่องเดิมธรรมดาของเรานะถ้าเกิดเราทำคลาวด์เองเนี่ยเราสามารถมี CPU ถึงขนาดนี้นะครับเอาแล้วดูแรมนะเมมโมรี่จริงๆแล้วตรงนี้เป็น 1.5 นะครับผมเวลาทำสไลด์มันเพลิน16ก็ 1.6 จริงๆก็คือ 1.5 ก็หมายความว่า default ของ OpenStack เนี่ยในไฟล์ configuration เขาเนี่ยเขาจะใส่ไว้ให้เรโชการใช้แรมเนี่ยในระบบเนี่ยก็คือ 1.5 หมายความว่าท่านมีแรม16กิกท่านสามารถที่จะทำ VRAM นะครับก็ได้ถึง20ประมาณเนี้ยนะครับ20กว่าเห็นไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นถ้าซื้อเครื่องเดี๋ยวนี้นะแนะนำเลยครับถ้าวางแผนจะลงคลาวด์เอาแรมเยอะๆยิ่งถ้าใครใช้เป็นแล็กนะครับแล็กของเดลหรือแล็กของอะไรต่างๆขอเอาเป็นแรมนะถ้าเขาบอกจะให้เพิ่มอะไรนะตัดออกเอาเพิ่มแรมเอาเยอะๆ32 64ถ้าแรม32 64ท่านลองคูณ 1.5 ไปได้เท่าไหร่เห็นไหมมหาศาลเดี๋ยวเราจะมาซอยนะดูนะครับอันนี้มันข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือมันลดค่าใช้จ่ายเห็นไหมจากเดิมเมื่อกี้ท่านมีเครื่องเดียวนะท่านสังเกตนะท่านมีเครื่องเดียวพอท่านทำคลาวด์เองนะครับโดยใช้ OpenStack ที่ผมว่าเนี่ยท่านสามารถที่จะแยกล่างมันออกมาเป็น3เซิร์ฟเวอร์4เซิร์ฟเวอร์แล้วแต่เห็นไหมแต่ท่านเห็นไหมว่ามันมี1เครื่องนะฟิสิคอลคือ1นะแต่ท่านสามารถที่จะทำเขาเรียกว่า instant นะครับสร้างมันออกมาเนี่ยหลายเครื่องซึ่งไอ้ทั้งหมดอะสมมติว่าท่านสร้างได้อีก4หมายความว่าไอ้4เซิร์ฟเวอร์นั้นอะมันกินขอโทษไอ้4เซิร์ฟเวอร์มันทำไมฮะมันกินไฟเท่ากับเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมนะไฟจ่ายเข้าไปเครื่องเดิมถูกไหมใช่ไหมครับแต่ท่านได้กี่เซิร์ฟเวอร์เห็นไหมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านไปซื้อ4เซิร์ฟเวอร์มาตั้ง physical 4เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะกินไฟ4เครื่องเลยแต่อันนี้ท่านมีเครื่องเดียวค่าไฟฟ้าลดเห็นนะฮะเมนเทนแนนซ์ก็ลดถ้าเป็นระบบใหญ่ๆท่านจะเห็นชัดนะครับนะมันเป็นการประหยัดมหาศาลนะครับยิ่งถ้าเกิดใครใช้ imageที่เป็น Windows ก็ต้องคูณเรื่องลิขสิทธิ์ไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็ลิขสิทธิ์ก็จ่ายน้อยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากผมเองก็รณรงค์เรื่อง Open Source มานะครับกับท่านอาจารย์วิรัต
มาหลายปีเราก็จะใช้โซลูชันที่เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดนะครับข้อดีอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในนู้นนะครับแล้วก็สอบถามบางร้านบางแห่งนะครับบางเคาน์เตอร์ถามเคยโดนแฮ็กไหมไม่เคยครับระบบผมทำไว้ไม่เคยในที่นี้นี่ใครเคยโดนแฮ็กบ้างครับเครื่องมีไหมไม่มีเลยเหรออย่างนี้แสดงว่าทำจริงนะจากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าท่านอยู่ในวงการไม่ว่าท่านจะใช้ Windows หรือใช้ Linux ถ้าไม่โดนแฮ็กเนี่ยแสดงว่าท่านอาจจะยังใช้ไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นการถูกแฮ็กนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราจะแก้ไงเหมือนท่านโดนไวรัสอะเครื่องท่านจะแก้ยังไงไวรัสมันก็เกิดใหม่ใช่มั้ยไอ้การแฮ็กมันก็พัฒนาไปเรื่อยใช่มั้ยอ่ะเราจะทำไงเราเรียนรู้ที่อยู่กับมันนะแฮ็กก็แฮ็กไปสิ แฮ็กได้แฮ็กไปนะครับของเราไปเราต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าท่านใช้ข่าวผมจะบอกให้สมมุติว่า instant server ที่ท่านแยกมันออกมาถูกแฮ็กใช่ไหมท่านก็ลบทิ้งเลยนะครับแล้ว image ของท่านมีอยู่แล้วท่านก็สร้างเอา image มาเจนใหม่ตอนที่ท่านสร้าง instant เนี่ยท่านติดตั้งอัปเดตอะไรเรียบร้อยโปรแกรมท่านเรียบร้อยใช่ไหมท่านสามารถที่ create เขาเรียก snapshot นะ create เหมือนจริงๆกับแปลให้ง่ายๆคือท่านทำ backup ของท่านไว้เป็น image ไอ้ตัวนี้เสียมีปัญหาบูทไม่ได้โดนแฮ็กลบทิ้งเอาตัวนี้ใส่เข้าใหม่แล้วก็เอา restore database ข้อมูลกลับมาแป๊บเดียวครับไม่ถึงผมว่าไม่ถึง10นาทีเท่านั้นแหละเร็วมากเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเซิร์ฟเวอร์เดียวโดนแฮ็กเป็นไงโอ้โหเป็นวันครับใช้กันไม่ได้เป็นวันแต่อันนี้สบายมากคุณอยากแฮ็กคุณแฮ็กเลยนะครับแล้วมันท้าฝีมือเราด้วยนะอ้าวมันแฮ็กเข้ามาแล้วมาสิลองดูอ้าวแฮกเข้ามาแฮกจนไอ้คนแฮกนี่เลิกแฮกไม่ต้องไม่มาแล้วเพราะอะไรเพราะมันอะไรว่ามันแก้แป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะทำไมครับมันสามารถที่จะแก้ไขนะครับกรณีที่เครื่องท่านระบบของท่านเฟลนะครับเฟลเลียร์แล้วก็โดนแฮกนะครับก็สามารถที่จะรีคัฟเวอรี่ได้เร็วนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับอันนี้คือทำไมถึงต้องเป็นคลาวด์เพราะมันไม่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีระบบอะไรที่ทำได้เร็วแบบนี้นะครับนะครับเห็นหน้าจอนี้ก็หมายความว่าพลักหมายถึงว่าเบรกหรือว่าคำถามนะครับว่าก่อนที่จะไปต่อไปเนี่ยคลาวด์คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นคลาวด์มีคำถามไหมครับท่านใดหรือท่านจะลองเขียนเชิญครับเป็นคำถามที่ดีนะครับคือผมเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนว่าผมอาจจะไม่แม่นทฤษฎีเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะไปหนักปฏิบัตินะครับแต่ถ้าให้ผมให้คำความหมายข้างมันเนี่ยผมจะบอกว่า virtualize เนี่ยมันเหมือนเป็น subset ของ cloud computing นะครับก็คือ cloud computing เนี่ยมันจะเริ่มจาก physical hardware แล้วก็จะมีตัวจัดการที่เขาเรียกว่า hypervisor นะครับอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเป็น Linux ก็จะใช้ KVMนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวจัดการคือ OpenStack แล้วก็ Application นะครับอันนี้ไอตัวที่บอกว่า Virtualize เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่จาก VM ขึ้นมาที่ Hypervisor ที่ Create Virtualize ขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ Cloud เนี่ยทั้งหมดมันคือ Cloud ไงนะครับไอตัว Virtualize คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเคลียร์ตอบท่านหรือยังมีอีกไหมครับมีอีกไหมเชิญครับ CPU 16เท่ามันเยอะไปใช่ไหมถ้าถามตรงนี้ผมเนี่ยต้องถาม OpenStack Team เขาแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้ไฟล์ในด็อกิเมนต์เขา default ไว้ที่16เท่าใช้เรโชตัวนี้นะครับก็คือผมในความมุมมองผมนะคือเขาเนี่ยได้ทำการเรียกว่าอะไรฮะวิจัยแล้วล่ะรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับว่ามินิมัมที่คุณควรใช้ได้เนี่ยขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าท่านใช้ได้ CPU เดียวเนี่ยมันน่าใช้ไหมไอ้คลาวด์หรือ OpenStack น่าใช้ไหมคลาวด์คอมพิวติ้งน่าใช้ไม่น่านะเพราะเราใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมันอย่างที่ท่านเมื่อกี้ถามว่า Virtualize กับคลาวด์มันต่างกัน
Cloud คือการใช้ความสามารถของ Virtual เสมือนนะครับท่านมี1 CPU ท่านสามารถใช้ได้หลาย CPU ดีไหมนะครับแต่ท่านทั้งนี้ทั้งนั้นท่านอาจจะไม่ต้องปรับตามนี้นะท่านอาจจะใช้เป็น1ก็ได้นะครับ OpenStack เขาก็ให้ท่านปรับ Config หรือท่านใดอาจจะใช้แค่8เท่าก็ได้หรือบางคนผมก็เคยนะผมใช้32ก็ยังมีทำเล่นดูนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเอาละคราวนี้หลายท่านคงจะทราบว่ามันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรละนะครับคราวนี้ถ้าจะทำล่ะนะครับจะทำล่ะทำยังไงกลับไปบ้านตามนี้เลยนะครับวัตถุประสงค์เราตรงนี้คือ เราจะติดตั้ง OpenStack ซึ่งเป็น Cloud Computingใช้เองใช้ที่บ้านนี่แหละนะครับใช้เครื่องกระป๋องเคสที่มีนั่นแหละทำก่อนหาอะไรได้แต่เอาตรงนั้นทำก่อนนะครับทำแล้วเวิร์กดีแล้วสนุกแล้วคราวนี้ค่อยลงทุนตั้งงบแต่ผมเชื่อเลยเวิร์กครับเวิร์กมากนะครับผมเทสมาทำมาแล้วอันดับแรกท่านต้องมีระบบปฏิบัติการนะครับทำไมต้องเป็น CentOS อย่างที่ผมเรียนก็คือมันเป็นโอเพนซอร์สนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับใครจะไปใช้ proprietary software ก็ได้นะครับแต่ต้องเสียลิขสิทธิ์อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเราจะใช้ CentOS นะครับแล้วก็ร่วมกับตัว install package ง่ายๆคือ RDO เนี่ยนะครับ RDO เนี่ยถูกดีไซน์มาสำหรับคนที่ต้องการติดตั้ง OpenStack แบบรวดเร็วแล้วก็ผิดพลาดน้อยนะครับคือ OpenStack เนี่ยมันเป็นหลายโมดูลถ้าท่านฟังหลายห้องเนี่ยท่านจะรู้นะครับ Horizontal Grand Cinder อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเขาหลายตัวอันนี้ติดตั้งแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหถ้าท่านแบบแมนนวลเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องหินเลยนะครับระบบที่ท่านทำเองเนี่ยนะจุด slash คำสั่ง enter เปี้ยงแล้วรอเลยนะครับประมาณ15ที20นาทีเสร็จแล้วคราวนะครับมันรวดเร็วนะครับอย่าไปรู้เลยว่าอันนี้มันไปใส่ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งไปรู้อัพอัพอัพให้มันขึ้นก่อนแล้วใช้ก่อนจากนั้นมีเวลาค่อยไปศึกษานะครับแล้วท่านไปเรียนศึกษาแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้โหไม่ได้ทำสักทีจบนะครับเบื่อนะเอาอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มดาวน์โหลดเซนเฟรมเวิร์กดาวน์โหลดเซนโอเอสก่อนนะครับไลท์ลงแผ่นนะครับแผ่นบูทแนะนำเวอร์ชัน7นะครับล่าสุดแล้วก็เอา RDOนะติดตั้ง RDO ซึ่งจะมีขั้นตอนต่อไปท่านจะได้ Cloud OpenStack Release Liberty แล้วครับไม่ใช่กิโลแล้วผมอันนี้ตรงนี้ผิดนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดของ OpenStack ตอนนี้คือ Liberty นะครับไม่ใช่กิโลแล้วกิโลนี่คือเดือนกันยาตุลาประมาณนั้นนะครับตอนนี้เขา Release ออกมาใหม่แล้วนะครับขั้นตอนก็คือนะครับโทษสิ่งที่ท่านต้องมีก่อนเนี่ยนะครับอย่างน้อยผมแนะนำว่า i7 นะครับคอเดียวนี่แหละนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างซื้อเป็นแหลกก็อาจจะมี i7 4คออะไรต่างๆเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเบื้องต้นเราเซิร์ฟเวอร์กระป๋องที่บ้านทำก่อนนะครับแรมก็สัก12กิก16กิก recommend อย่างนี้ดีกว่านะครับ16กิก recommend 12กิกเนี่ยคือหมายความว่าผมไปเบสออนเครื่องเดลที่ซื้อเป็นเดลเดสก์ท็อปdefault เขา4กิกผมเติมไปอีก8ไงนะซื้อ8ไปใส่มันก็ได้12นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าท่านจะใช้16ก็ได้นะครับก็จะดีกว่าฮาร์ดดิสก็อย่างน้อยก็น่าจะ500กิกนะครับเพราะเวลาท่าน create ไอตัว instance ซึ่งจะทำเซิร์ฟเวอร์เสมือนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะ create ได้สัก100กิกนะครับเครื่องละ100กิกก็ยังพอนะครับ network ธรรมดานะครับ LAN จะเป็นกิกะบิตก็แล้วแต่ถ้าท่านจะใช้จริงนะครับจริงๆเนี่ยพอดีไม่ได้เปิดคอมแล้วเนื่องจากเวลาจำกัดมันผมจะพาท่านไปดูไซต์จริงไซต์จริงก็มีนะที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับเราใช้เซิร์ฟเวอร์กระป๋องก็มีนะครับเราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแหลกของเดลเนี่ยแหลก 1U เนี่ยทำนะครับแล้วเราใช้ IP จริงก็ตอนนี้ใช้อยู่ทำเป็น e-learning MySQL cluster ติดตั้ง MySQL cluster เราทำ VM ไป5ตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็ใช้อยู่นะฮะแฮปปี้เลยนะครับฮาร์ดแวร์ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับก็คือมีCentOS นะครับ RDO นี่ก็เดี๋ยวเข้าไปเว็บไซต์ก็สั่ง install เลยออนไลน์นะครับจบ
IP นี้8นะครับหมายถึง IP จริงนะแต่ถ้าท่านไม่ใช้ IP จริงท่านทำเป็น private cloud ก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าเป็นpublic cloud เนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อย8นะครับอย่างน้อย8จริงๆ IP เนี่ยหลวมๆไม่ดีเพราะเวลาท่าน create ออกมาแล้วมัน work เนี่ยโอ้โหท่านจะแฮปปี้มากจะขยายอีกอันนี้ IP หมดนะฮะจะเป็นเหมือนผมแหมเสียดายนะครับเพราะนั้นหลวมๆไว้ก็ดีนะฮะอ่ะโอเคต่อไปนะครับท่านก็ดาวน์โหลดแล้วละนะเซนโอเอสใส่แผ่นเรียบร้อยบูทเลยบูทปุ๊บติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ติดตั้งเนี่ยผมให้แนะนำไปแล้วคือถ้าใครเคยติดตั้ง Windows ไม่เคยติดตั้ง Linux ไม่ต้องตกใจท่านบูทแผ่นมาเดี๋ยวมันมีกราฟิกอินเทอร์เฟซนะครับแล้วมันจะมีมินิมัมเขาเรียกมินิมัมคือไม่ต้องไปเลือกกังวลว่าท่านต้องไปเลือกอะไรเอา default เขานั่นแหละเอาต่ำที่สุดอย่าไปติดตั้งเยอะนะครับแพ็กเกจเอาเฉพาะที่ใช้คือมินิมัมนั่นแหละนะครับคือค่า default เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งแป๊บเดียวครับนะมีออนไลน์นิดหน่อยนะครับจากนั้นล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินโดย user root สั่งอัปเดตเนี่ยนะครับสั่งอัปเดตสีเขียวตัวสีเขียวก็หมายถึงคอมมานด์ที่รันบางท่านอาจจะไม่คุ้นชินคอมมานด์ลองดูครับหูง่ายๆแล้วท่านจะสนุกมันทรงพลังนะคอมมานด์ไลน์มันจะทรงพลังมากกว่าที่ท่านใช้เมาส์คลิกนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือหมายถึงอัปเดตมันนะครับท่านลงเซน7ใช่ไหมเซน7ปั๊บพอสั่งอัปเดตก็ไป get อัปเดตแพ็กเกจต่างๆใน OS ของท่านให้ในโดยเฉพาะเรื่อง security นะครับจากนั้นพออัปเดตเสร็จก็สั่งเขาเรียกว่า install repo ตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งใน repository เนี่ยหรือคลังซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้หลายตัวนะครับก็ enable ตัวนี้ไปนะครับเสร็จปั๊บก็ install แพ็กเกจที่จำเป็นต้องใช้นะครับในการใช้งาน OpenStack ก็คือ net tool พวกคำสั่งพวก allow if config อะไรต่างเพราะบางคนไม่สะดวกในการใช้คำสั่ง IP นะ IP และ address อะไรต่างอาจจะใช้ net tool by util ก็เอาไว้ใช้เรื่องของคำสั่งของพวก DNS lookup อะไรต่างนะครับ NTP ก็เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งตรวจเช็คเรื่องของเวลา time server อันนี้สำคัญนะครับ time server เนี่ยมันจะซิงค์ time นะครับเรื่องของแพ็กเกจและ security นะครับก็อันนี้คือต่ำที่สุดนะขั้นต่ำที่สุดนะครับผมไม่อยากให้ท่านไปติดตั้งอะไรเยอะแยะเอาที่ต่ำที่สุดที่ใช้พอนะครับจากนั้นนะครับในเรื่องของ CentOS เนี่ยค่ายของ Linux ทาง Red Hat Cent Fedora พวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่อง security นะครับในเรื่องของSecure Linux นะ SE Linux นะซึ่งดีไหมดีนะครับดีไหมดีแต่ OpenStack จะติดตั้งไม่ได้ถ้าเป็นโหมดที่เป็น Secure Linux หรือ SE Linux เพราะนั้นก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลเรื่อง security ตรงนี้นะครับพอเราติดตั้ง OpenStack ดูแลให้เลยนะครับเขาก็จะมี security ของเขานั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับเอา security ของ default ของตัว Red Hat ออกก่อนนะครับตัว CentOS เนี่ยเอาตัว CentOS นี่ออกก่อนนะครับจาก default เดิมเนี่ยของเขาจะเป็น enforcing เราเปลี่ยนบรรทัดเนี้ยเป็น permissive นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะ install ไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนบรรทัดนี้บรรทัดเดียวนะครับจากนั้นเซฟจบนะครับไปต่อเลยก็สั่ง OpenStack อย่าไม่ใช้ Network Manager ของตระกูลนี้นะครับจะใช้ Network ธรรมดาเพราะนั้นเราก็สั่ง Stop แล้วก็ Disable นะครับอย่าสั่ง Disable แบบออนไลน์อันนี้ถ้าท่านทำกับเครื่องหน้าเครื่องไม่เป็นไรแต่ถ้าท่าน Remote Install ต้องระวังเดี๋ยว Connection หลุดนะครับแต่อันนี้ผมแพลนว่าท่านทำที่บ้านไงเรา DIY เราทำเองนะเพราะนั้นเหมือนกับว่าท่านอยู่หน้าเครื่องนะครับnetwork ก็ยังทำไม่หลุดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านอยู่ที่หน้าเครื่องจากนั้นก็สั่งนะครับ enable network ตัวนี้ใหม่นะเรา stop network manager เดิม disable ไปเลยบูทมาไม่มีอีกแล้วเราไม่ใช้ network manager เราใช้ network ธรรมดานะครับอันนี้ OpenStack เขา recommend นะครับจากนั้น reboot นะครับ rebootพอท่านรีบูตเสร็จกลับมาก็ล็อกอินเหมือนเดิมคราวนี้ติดตั้ง
ไอ้ตัว RDO แล้วนะครับตัว RDO เนี่ยมันจะมีพระเอกตัวหนึ่งในการจัดการเราเรียกว่า Pack Stack ตระกูล Red Hat Fedora ใช้ Pack Stack หมดเลยนะครับในการติดตั้งจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมแนะนำว่าใช้ Pack Stack ก็พอนะครับคือท่านทำตามนี้ไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าการติดตั้ง Open Stack ทำได้ทำแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีหลายวิธีนะครับแต่ไอเนี้ยง่ายที่สุดนะแล้วผมทดสอบแล้วลองดูแล้วคิดว่าเวิร์กสุดนะก็พอท่านติดตั้งตัวนี้นะครับ Pack Stack นะครับตอนนี้อันนี้คือ Enable Repo เขานะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งตัวแพ็กเกจที่เป็น Pack Stack เสร็จแล้วก็สั่งรัน Pack Stack แล้วก็ลบลบ All in One นี่หมายความว่ารวมหมดถ้าตาม Architecture ใน OpenStack เว็บไซต์เขียนไว้นะครับใน document เนี่ยเขาจะบอกว่าท่านน่ะจะติดตั้ง OpenStack ได้เนี่ยท่านก็จะต้องมีเขาจะเขียน architecture layout ต่างๆมี controller node 1ตัวมี compute node 1ตัว IP อะไรต่างๆแล้วก็ storage นะครับเยอะยุ่งวุ่นวายผมอ่านไปผมมึนเลยก็ไม่เอาทำไมมันยุ่งยากเล่นตัวนี้เลย on in one เอามันอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยนะครับทุกแพ็กเกจอยู่ในตัวเดียวกันหมดผลปรากฏว่า work นะแล้วทำระบบนะครับตอนนี้ทำไว้40กว่าเซิร์ฟเวอร์นะก็ใช้วิธีนี้เวิร์กเพราะว่าถ้าท่านทำแยกเนี่ยทุกตัวมันลิงก์กันเนี่ยสมมุติท่านทำ3เซิร์ฟเวอร์เนี่ยท่านจะเสียฮาร์ดแวร์ไปแบบน่าเสียดายนะครับอย่างผมเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยของสปทเนี่ยเราจะได้การ์ดเป็นเบรดเซิร์ฟเวอร์เป็นการ์ดนะฮะเป็นเบรดเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นการ์ดนะในการ์ดเนี่ย32 CPU แรม196กิกแรม196กิกนะครับแล้วก็32 CPU ท่านลองคิดดูมันมหาศาลไหมถ้าท่านตัดไปทำคอนโทรลเลอร์โนดเสียดายไหมมันควรจะเป็นคอมพิวโนดนั้นเลยทำออนอินวันดีกว่าเพราะมีปัญหาอะไรรู้ไหมถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันล้มทั้งระบบเลยนะเพราะนั้นผมถึงใช้วิธีออนอินวันคือเอาตัวเดียวนะครับทำทุกอย่างรวมหมดเราขยันนะแต่เรามีสายหลายเซิร์ฟเวอร์สมมุติไอ้ตัวนี้มีปัญหาล้มไปแต่ตัวอื่นอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าบริบทของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านแต่ของผมเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อแนะนำของ Pack Stack ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่คือไม่รู้จะทำอะไร Pack Stack on in one จบเลยนะครับรอประมาณสัก10-15นาทีโดยประมาณนะครับถ้าเน็ตทรูสัก30กิกที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไปเก็ตแพ็กเกจโอ้โหเป็นร้อยนะครับจากไอตัวรีโพของเขาเนี่ยมาติดตั้งในเครื่องท่านนะครับมาติดตั้งเสร็จมันก็จะเขียนอย่างเงี้ยครับดันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือผมเอาค่า default เขาหมดเลยนะนะเดี๋ยวจะมีแก้เล็กน้อยไม่กี่จุดนะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันจะ install complete successfully เลยจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะอย่างนี้หมดเลยนะครับถ้าไม่ติดเรื่องของฮาร์ดแวร์หรืออินเทอร์เน็ตจริงๆนะถ้าท่านทำตามขั้นตอนเนี่ยผมทำมาหลายครั้งแล้วไม่พลาดเลยนะครับตั้งแต่กิโลมานะตั้งแต่เวอร์ชันกิโลขึ้นมาเนี่ยโอเคเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ตอนนี้แพ็กสแต็กเนี่ยไอ RDO เนี่ยเขาอัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดแหละ Liberty ละเสร็จปั๊บเมื่อ successfully อย่างนี้แล้วนะครับนะอย่างนี้แล้วถัดไปคือท่านจะได้ dashboard หรือ horizon นะครับตัวนี้คือหน้าตัวจัดการเลยนะครับมันจะชื่อโมดูลของมันเนี่ย horizon นะครับมันคือ dashboard คือเว็บอินเทอร์เฟซที่ท่านจะไปจัดการ cloud ของท่านคราวนี้ไม่ต้องใช้ command นะครับจัดการผ่านเว็บเบสวิธีเข้าก็คือก็ต้องใช้ IP ของเครื่องนั้นแหละนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่เบราว์เซอร์คือท่านทำเซิร์ฟเวอร์ท่านเครื่องนี้นะทำ cloud DIY ท่านเครื่องนี้ท่านก็มาเปิดโน้ตบุ๊กวงเดียวกันท่านก็เบราว์เข้าไปเลยนะครับมันจะ default มันจะล็อกอินเป็น user admin password ก็โอ้โหยาวๆ password มันจะไปอยู่ในไฟล์นี้ถ้าท่าน cat
นะฮะแคตไฟล์นี้ดูเนี่ยนะฮะในอยู่ในรูทนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เกินไปนะครับจริงๆก็รูทแคตเอาออกนะครับแล้วก็คีย์สโตนแอดมินเนี่ยพาสเวิร์ดมันจะอยู่ในนี้นะครับเขาจะบอกเลยตัวยาวๆก็ก๊อปมานะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับถ้ากรณีทำเสร็จแล้วนะเปิดเว็บไม่ได้ไม่ successfully เปิดเว็บไม่ได้ทำไงทำไงนี่นะคอมมูนิตี้เขาของ RDO จะมีลิงก์ให้นะครับเพราะนั้นปัญหาที่ท่านจะเจอในอนาคตท่านไม่ต้องกังวลเลยท่านอะเริ่มช้ากว่าชาวบ้านเขาเพื่อนเลยนะครับคนที่เขาเริ่มเร็วไปกว่าเราเนี่ยหลายก่อนหน้าเราหลายปีแล้วเนี่ยเขาเจอปัญหามาก่อนเยอะแยะแล้วเขียนไปแล้วมันมีหมดอยู่แล้วครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับปัญหาที่ท่านจะเจอจะชาวบ้านจะไม่เจอไม่จริงไม่มีเพียงแต่ท่านยังหาไม่เจอเข้าคอมมูนิตี้นะครับดูเจอหมดฮะได้หมดเสร็จแล้วนะครับพอท่านเปิดเข้าเมื่อกี้นะครับที่แดชบอร์ดตัวนี้ท่านล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะครับท่านล็อกอินเข้าไปได้แล้วแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องมีการปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เรารันไปแล้วนะครับเรารันไปเสร็จแล้วติดตั้งเรียบร้อยแต่ว่ามันยังไม่ได้คอนฟิกนะครับเพราะนั้นต้องไปอีกนะครับนิดหน่อยก็คือตามนี้นะครับผมบอกแล้วให้ท่านแก้ไขไฟล์นี้นะครับอยู่ในรูทนะครับไฟล์เนี้ยที่เป็น xxx เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เขาเรียกว่าเป็นไฟล์ configuration ในการติดตั้ง OpenStack จะเจนมาให้เสร็จนะครับงั้นเราไปแก้บรรทัดพวกนี้นะครับเช่นไปแก้เรื่องของ network นะบรรทัด875เนี่ยมันจะเขียนตรงเนี้ย interface บางเครื่องจะเป็น ETS 0นะครับแลกบางแลกก็ไม่ใช้ ETS 0จะใช้ EM 1นะครับ P 3 P 1จำว่าตรงนี้จะเป็น network ที่ใช้ในการออกอินเทอร์เน็ตนะครับขานอกเสร็จแล้วก็ keystone admin password ที่มันยาวๆท่านสามารถกำหนดได้เองนะครับจริงๆแล้วในไฟล์ configuration เนี่ยมันสามารถกำหนดได้เยอะแยะมากมายเอาที่หลักๆ ก่อนนะครับหลังจากท่านแก้ไฟล์ configuration เสร็จแล้วท่านก็รันคำสั่ง pack stack ลบ answer ลบไฟล์แล้วก็ไฟล์ config เขาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะ successfully เหมือนเดิมไปที่ IP เดิมนะครับไปที่ IP เดิมคราวนี้ล็อกอินเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูใช้งานนะครับท่านจะเห็นนะ vCPU มั้ย vRAM นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับอันนี้พอเข้ามาครั้งแรกเนี่ย OpenStack จะสร้างนะครับ OpenStack จะสร้างเน็ตเวิร์คให้ท่านหมดเลยนะครับเป็น public network subnetpublic subnet private subnet router ใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับแต่พวกนั้นใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยท่านต้องลบทิ้งหมดเลยนะครับลบทิ้งแล้วเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับเนี่ยลบทิ้งทั้งเกตเวย์แล้วก็ subnet ต้องลบ router หรือเกตเวย์ก่อนนะครับอย่าไปลบ subnet ลบไม่ได้ลบไม่ออกนะครับต้องค่อยๆลบตัวหลักมันก่อนไอ้ตัว router ก่อนแล้วค่อยมาลบ subnet นะครับผมถึงเรียงกันลบเกตเวย์ก่อนนะแล้วลบ subnetนะครับจากนั้นเราก็ create public แล้วก็ private แล้วถึง create router นะตามสเต็ปนะครับอันนี้เมื่อเรา create เสร็จแล้วนะครับมันเหลืออีกนิดนึงนะครับที่หลายคนเนี่ยซึ่งผมก็งมอยู่ตั้งนานนะครับแล้วหลายคนไม่ success นะครับขนาดถามกูรูแล้วก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะครับจนสุดท้ายมาเจอนะครับอันนี้คือช่วงตรงนี้อาจจะท่านอาจจะกากบาทไว้เลยนะครับปราบเซียนเลยตรงนี้นะคือตรงนี้ VM หรือ instance ของท่านจะออกข้างนอกไม่ได้เลยถ้าท่านไม่สร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า interface BREX จริงๆมันเป็น vSwitch layer 3นะครับไฟล์ตัวนี้ไม่ได้ถูกสร้างอัตโนมัตินะครับหมายถึงว่ามัน OpenStack สร้างมาแต่ IP ไม่ถูกเราต้องมา config เองใช้ IP ของเรานะครับ interface ต้องเป็นอันนี้ก็คือท่านสร้าง interface ชื่อขึ้นมาตัวนี้เลยนะ BREX interface ชื่อ ifcfg-vrbx นะครับแล้วตรงนี้ใส่ MAC address ต้องตรงกับ ETS 0ของท่านในเครื่องนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ให้แล้วนะใช้ต้องตรง INET ที่เป็น IPv4 นะครับไม่ใช่6เสร็จแล้วก็เป็น IP ที่จะออกข้างนอกเกตเวย์จบนะครับแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอ
ไอ้เน็ตเวิร์กเดิมที่เป็น ETH 0ตรงเนี้ยนะครับหรือ EM 1อะไรต่างๆเดิมเนี่ยทุกอย่างลบหมดเลยเหลือแค่นี้นะครับทุกอย่างลบหมดเหลือแค่นี้ไอ้ตรงนี้เป็น ETH 0ตรงนี้ก็ ETH 0 MAC address ก็ต้องเดิมของเขานะครับ MAC address เดิมของเขานะครับแล้วก็ให้บริดไปที่ BREX เนี่ยเห็นไหมอินเทอร์เฟซ ETH 0เดิมลบทิ้งหมดเหลือแค่นี้แล้วสร้าง BREX ขึ้นมาสักครู่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับ2อันนี้อันนี้ปราบเซียนเลยนะครับเท่านั้นแหละบูตอีกจบเลยท่านจะได้ Open Stack Liberty ทันทีเลยนะครับแล้ว Create Instance คันนี้ออกได้เลยนะครับออก Network Network ต่างๆก็มา Connect ท่านได้นะครับก็เข้า Horizontal นะครับ Horizon นะ Horizon Horizon เสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้ผมในสไลด์เนี่ยผมให้ดูเลยนะครับเรื่องของการ Createpublic นี่เป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะเดี๋ยวท่านดูอีกไปดูในสไลด์อีกทีได้นะครับจะขออนุญาต forward ไปเร็วหน่อยคือตอนนี้คือสร้าง public subnet เสร็จแล้วเดี๋ยวมาสร้าง private subnet นะครับไอ้ public เนี่ยก็คือท่านต้องใส่ IP จริงนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ IP จริงที่ท่านใส่ไปท่านจะใส่ class C ไปก็ได้เพราะบางที IP จริงท่านได้มาช่วงนึง8 IP ใช่มั้ยแต่เวลาใส่ตรงนี้ท่านใส่ไปทั้ง class เลยเวลาจะใช้เนี่ยท่านเลือกเอา IPที่ท่านจะใช้เบอร์อะไรที่ท่านได้มาก็ใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว OpenStack มันแจกให้เลยนะครับอันนี้เราใช้เน็ตเวิร์กแบบนิวตรอนมันจะแจกให้เลยนะครับเสร็จแล้วมาเป็น public public จบแล้วก็มาเป็น private จาก private ตรงนี้ IP ที่ท่านกำหนดจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ start ที่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ผมเริ่มที่2จนถึง254 tick enable DHCP เพราะนั้นพอ create instance มาปุ๊บมันจะได้ IP ภายในนะครับ instance ของท่านเนี่ยจะได้ IP ภายในตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วพอมาโชว์ตรง network topology ท่านจะเห็นไอคอนนี้แล้ว private กับ public มาแล้วนะครับเนี่ยไอ้2อันนี้ยังไม่มี router ก็ไปเขียน router ก็คือ gateway 1นะครับแล้วก็ชี้มาตรง public เนี่ย config เนี่ยท่านทำตาม web interface นะครับทำตามสไลด์เนี่ยจบเลยนะครับคราวนี้ครบแล้วนะเห็นไหมพอเรา install เสร็จปั๊บยังไม่จบนะท่านต้องมา create network ลบของเดิม default ทิ้งไปสร้างใหม่ทำแป๊บเดียวบนผ่านเว็บเนี่ยนะครับครั้งแรกมันจะช้าหน่อยก็ดูสไลด์ประกอบเดี๋ยวทำหลายๆรอบจำได้เลยนะครับเสร็จปั๊บท่านก็มา create instance ละเห็นไหมพอท่าน create instance ปั๊บนะครับท่านก็จะได้ server ละจะเอา server อะไรตั้งชื่อ server เอาขนาดเท่าไหร่นะครับ favor นี่คือมันจะเป็น template ว่าท่านจะใช้ RAM เท่าไหร่ CPU กี่ CPUนะครับเป็นเวอร์ชวลไหลแล้วจะสร้างทีกี่ตัวถ้าใส่ตรงนี้10กดทีเดียวมันสร้าง10 instance เลยนะครับตรงนี้จะเป็น resources เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเกินไม่เกินนะครับเพราะนั้นท่านอย่าให้มันแดงตรงนี้ท่านเองนะครับเสร็จแล้วก็ได้แล้วนะครับก็จะถาม private network นะจบนะครับเนี่ย create instance ก็จะสร้างขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมแบงค์ IP ไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะอันนี้มันใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็น IP ภายในนะที่พอเราสร้าง instance เนี่ย IP ภายในจะถูกสร้างอัตโนมัติส่วน floating IP ก็คือ IP จริงที่เราใส่เข้าไปที่เราได้มานะครับมันจะมีเมนูให้ท่านใส่คลิก floating IP OpenStack จะ assign IP จริงให้กับ instance นั้นท่านก็สามารถจะ connect ชาวบ้านได้เลยนะเนี่ยผมให้ดูว่า IP นี้นะพอเรา createเรา assign floating IP ซึ่งเป็น IP จริงเข้าไปปุ๊บเนี่ยรีโมทเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คืออีกจอหนึ่งคือ secure shell เข้าไปเห็นไหมท่านจะเห็นเลยว่า IP ข้างในเนี่ยเป็นตัวนี้ซึ่งเรารีโมทเข้าไปนะรีโมทผ่าน IP จริงตัวนี้สุดลงเลขท้ายเป็น6ใช่ไหมอันนี้อีกหน้าจอที่ผมทำให้ท่านดูนะครับจริงๆแล้วมีเครื่องมาก็ทำสดนะครับแต่เวลาจำกัดเอาแค่นี้นะจบแล้วนะได้ certificateได้ทุกคนแล้วนะทำได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวไปดูในสไลด์อันนี้ผมยกตัวอย่างโชว์เคสให้ดูนะครับว่าเราทำเรื่องระบบบริหารสถานศึกษาคุณครูทั่วประเทศบันทึกผลการเรียนออกปพ.1ออนไลน์ 20,000 กว่าโรงนะครับเราใช้ instance ที่ create เนี่ยประมาณ40 instance นะครับท่านจะเห็นใช่ไหมทรัพยากรเนี่ยเรา create ไปถึง240 CPU จากเดิมมีแค่24นะครับแรมเนี่ย142กิก1คูณ 1.5 เราได้180นะครับนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมท่านจะเห็นอันนี้คือสถิติให้ดู
นะครับเนี่ย240จริงๆแล้วถ้าคูณเมื่อกี้32หรือ24ผมจำไม่ได้ถ้าคูณ16เนี่ยมันจะได้300กว่า CPU V นะ virtual CPU นี่ก็คือตัว list instance ที่มีอยู่นะฮะให้ท่านดูเห็นไหม instance แต่ละตัวผมสร้างมาเป็นไง24 CPU นะทั้งที่ตัวแม่เนี่ย24 CPU เนี่ยเป็น physical นะครับ1การ์ดเนี่ย physical เขาคือ24 CPU แต่พอเราเอา open stack cloud computing ตัวนี้ใส่เข้าไปปั๊บผม create instance คือผมแยกล่างมันอีก10อย่างน้อย10นะแล้วแต่ละตัวเนี่ยผมให้24 CPU เลยเท่าตัวแม่เลยเห็นไหมแล้วฮาร์ดดิสก์เท่านี้แรมเท่านี้แรมเครื่องละ18ท่านลองคิดดูโหสนุกมากมหาศาลนะประหยัดมหาศาลเลยนะครับตัวนี้โดนแฮกลบทิ้งครีเอทใหม่เรามีอิมเมจหมดแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ให้ดูเรื่องของแซนพอดีเรามีสตอเรจเป็นแซนเราก็แอตแทกแซนมานะครับแล้วเราก็ครีเอทวอลลุ่มนะครับให้ดูว่าครีเอทวอลลุ่มแต่ละตัวอินสแตนซ์เนี่ยเราแอตแทกฮาร์ดดิสก์เป็นก้อนจากแซนเนี่ยไปที่เครื่องละ100กิก100กิกนะครับโอ้มันมากนะครับอันนี้ก็ให้ดูที่โชว์ CPU ให้ดูนะครับ32 CPU นะครับนี่คือการ์ดเดียวนะครับที่มีนะแล้วก็ในที่สเปคของ CPU อันนี้ให้ดูแรมแรมก็คือ132กิกนะครับอีกนิดนึงนี่คือตัวให้ดูตัวจริงคือจากที่ผมทำ DIY cloud เครื่องกระป๋องที่บ้านแล้วใช่ไหมพอมันเวิร์กเราก็มาลงใส่นี้เนี่ยเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับแต่ลงทีละการ์ดทีละการ์ดเนี่ยไอ้การ์ดหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือ32 CPU แรม190กว่ากิกเนี่ยนะครับแต่ละการ์ดเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวเซิร์ฟเวอร์ของสพท.นะครับเราจะเห็นว่ามี12การ์ดอันนี้ก็เกี่ยวกับผมนะครับท่านสงสัยหรือท่านจะขอข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID นี้อีเมลนี้นะครับโปรไฟล์ผมก็อันนี้นะครับก็ยินดีนะครับก็คำถามก็น่าจะหมดเวลาขอสักคำถามหนึ่งก็ได้ไหมนะขออนุญาตนะครับมีไหมอย่างรวดเร็วเลยโอเคเข้าใจว่าคงทำได้กันหมดนะครับนะครับลองไปทำดูเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งไปศึกษาอะไรมากมายลงมือทำเลยเชื่อผมทำเลยนะครับตามสไลด์เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆท่านได้แน่นอนโอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคงมีโอกาสได้พบท่านอีกนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับครับ